เตือนๆกันหน่อยนะครับการกินเนื้อหมูดิบๆนะหรือแม้แต่เนื้อดิบๆเนี่ยเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับอาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้นะล่าสุดนี้มีชายชาวเวียดนามอายุ50ปีเองนะครับกินเลี้ยงฉลองปีใหม่นะก็ไปกินเนื้อหมูดิบๆนะปรากฏว่ากินเข้าไปวันเดียวเท่านั้นไข้ขึ้นนะนอนหมดสติชักนะตัวเปลี่ยนเป็นสีม่วงไปเลยนะครับแล้วก็เสียชีวิตในวันที่25มกราคมที่ผ่านมานี่เองนะครับปรากฏว่าตรวจดูแล้วนะเป็นการติดเชื้อ Streptococcus suis นะครับ Streptococcus suis เนี่ยเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะที่มันจะทำให้หมูเนี่ยโดยเฉพาะหมูแล้วกันนะติดเชื้อที่เป็นลักษณะของคล้ายๆหวัดหมูนะฮะตัวหมูอาจจะไม่เป็นไรมากนะแต่พอคนเนี่ยไปกินหมูไปกินเนื้อหมูดิบๆนะเชื้อเนี่ยจะเข้าสู่ร่างกายของคนนะครับแล้วทำให้เกิดอาการที่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับนะแต่ถ้าหมูเนี่ยเราเอาไปทำให้สุกเนี่ยก็ถือว่าปลอดภัยขึ้นเยอะนะเพราะเชื้อเนี่ยทนความร้อนไม่ได้นะครับอาการเนี่ยนะครับตอนแรกนะถ้าเรากินหมูดิบเข้าไปแล้วเราติดเชื้อ Streptococcus suis เนี่ยนะครับก็จะมีอาการของไข้นะอย่างที่บอกไปบางคนมี sudden death ตายเลยนะครับบางคนอาจจะเป็นแค่เป็นเหมือนเป็นหวัดอาจจะเป็นปอดอักเสบมีน้ำมูกไหลนะในบางรายเนี่ยมีความผิดปกติต่อระบบประสาทได้นะเช่นมีเยื่อหุ้มสมองอักเสบมีอาการชักนะบางคนเนี่ยที่บอกกันเรื่อยๆก็คือว่าไข้หูดับนะก็คือเชื้อตัวนี้แหละ Streptococcus suis นี่แหละนะครับเวลาที่เราไปกินเนื้อหมูดิบๆอันตรายมากนะช้อนตะเกียบเนี่ยที่คีบหมูอย่างเราไปกินหมูกระทะใช่ไหมเราจะมีตัวตะเกียบของเราเนี่ยได้ไปคีบหมูแล้วไปย่างนะครับอยากจะแนะนำจังเลยว่าให้เปลี่ยนนะเพราะว่าไอ้ที่คีบหมูดิบอยู่เนี่ยเราไปย่างเสร็จเนี่ยตะเกียบเราอะมันอาจจะติดเชื้อไปแล้วไงนะแล้วเราก็ไปคีบอะไรใส่ปากเราเนี่ยเชื้อเนี่ยมันอาจจะเข้าสู่ร่างกายเราได้นะทำให้เราติดเชื้อตัวนี้ได้นะครับฝากกระจายข่าวบอกต่อๆกันด้วยเพราะว่าอันตรายจริงๆนะโดยเฉพาะคนที่กินหมูที่มันไม่สุกมากนะยังไงเตือนๆกันหน่อยนะครับแล้วอีกอย่างนึงที่บอกไปคือตะเกียบอะพยายามมีตัวตะเกียบที่คีบไปย่างกับตะเกียบที่ใส่ปากเนี่ยเอาเป็นคนละอันกันก็แล้วกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจริงๆนะ Your friend is Doctor ครับ